่วนในมุมของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสักานัการตํารวจแห่งชาตินะคะทางผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเองท่านได้มีการสั่งการให้ตํารวจทุกหน่วยในสังกัดลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่โคราชก็คือที่อำเภอปักธงชัยให้ครบในทุกมิติค่ะเมื่อวานนี้พันตํารวจเอกหญิงสิริกรุลกฤิพิทยาบูรณรองโฆษกสัานักงานตํารวจแห่งชาติได้พูดถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อําเภอปักธงชยัยจังหวัดนคร ราชสีมาว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขถ้ามีความผงใยถึงสถานการณ์น้าท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะโดยในพื้นที่อำเภอปักทงชัยตอนนี้มีจุดที่น้ําท่วมรุนแรงอยู่2จุดค่ะคุณผู้ชมจุดแรกคือจุดท้ายเขื่อนลำพระเพลิงบริเวณบ้านสุขสีงามตําบลตะขบที่น้ําท่วมสูงกว่า2.5เม,มตรมิดหลังคาบ้านเลยนะคะ ส่วนพื้นที่ที่สองก็คือเป็นจุดตําบลลำนางแก้วจุดที่อ่างเก็บน้ําเงินตะโง่แตกนั่นเองค่ะมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลังค่าเรือน ในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็ได้มีการนำจิตอาสาตำรวจทางหลวงร่วมกับฮุก31กลุ่มกู้ภัยเพชรเกษมในการนำเรือท้องแบนออกให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่สุขสีงามท้ายเขื่อนลำพเพลิงแล้วก็ได้มีการช่วยอพยพชาวบ้านนำสิ่งของเข้าสารอาหารแห้งไปแจกด้วยนะคะกว่า50หลังคาเรือนโดยชุดจิตอาสาตำรวจทางหลวงค่ะได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่มีเหตุน้ำท่วมที่ปากช่องนะคะ ส่วนกรณีอ่างเก็บน้ําเงินตะโง่แตกในคืนเกิดเหาาตุเนี่ยจิตอาสาตารวจทางหลวงก็ได้ออกไปช่วยเหลืออพยพชาวบ้านทันทีพอรุ่งเช้าพลตํารวจโทพานุวัตรหลักบุญผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค3ท่านก็ได้ส่งชุดโลโคชแคทตำรวจภูธรภาค3ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยค่ะทั้งการช่วยอพยพชาวบ้านช่วยยกสิ่งของและนำข้าวสารอาหารแห้งไปแจกให้กับผู้ประสบภัยค่ะ